ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นอย่างบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีค่ะก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเช่นเดิมอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยวันที่30ก็จะเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมค่ะเพื่อที่จะไปร่วมงานกฐินของวัดป่าจริยธรรมนะคะก็ข้างหลังนี่ก็พี่น้องโยคีชาวจังหวัดเลยก็มากันหลายท่านค่ะนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมกันในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติคอร์สเข้ม3เดือนตัวเองก็หลายอย่างนะคะก็คือทั้งเรื่องของการเรียนเองทั้งเรื่องของงานในวัดนะคะแล้วเรื่องของคอร์สเข้มตอนนี้เนี่ยธรรมศึกษาก็หยุดนะหยุดไปแต่ว่าผู้ที่ช่วยงานประจำตอนนี้ที่เบาลงไปทั้งเรื่องภาษาเนี่ยคือพี่หมออมพรกับพี่อรพินเนี่ยก็เข้าคอร์สด้วยก็เลยต้องกลับออกมาดูแลในส่วนของครัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราคิดถึงความตายคิดถึงการเกิดมาที่มันไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ยามมีคนช่วยเหลือกันก็ทำอย่างอื่นที่มันทำไม่ทันอ่ะเราทำอะไรไม่ทันใช่ไหมคะเราก็ทำอย่างอื่นมีคนมาช่วยแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนทำเราก็ทำยังไงก็ได้ให้ระบบของความคิดเนี่ยสวัสดีค่ะคุณดาเลสแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะให้ระบบความคิดของเราเนี่ยมันเรียบเรียงกิจกรรมต่างๆที่เราจะพูดที่เราจะทำเนี่ยให้มันสอดคล้องไปในชีวิตให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดลืมตาขึ้นมาเช้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องจัดระบบอันดับแรกคือระบบความคิดลืมไม่ได้นะคะก่อนที่จะขยุกกระดิกตัวเองก่อนที่จะอะไรเนี่ยมีสติปุ๊บเนี่ยจัดระบบความคิดก่อนเลยค่ะว่าเราจะทำอะไรแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทำตามที่วางแผนเอาไว้แต่ละวันคนเรามันจะมีแผนใหญ่ๆเอาไว้แล้วก็จะมีแผนย่อยเพิ่งจะต้องทำให้ไปถึงแผนใหญ่ค่ะมันจะมีแผนเล็กซอยเล็กๆมาก็เอาไอ้ซอยเล็กๆเนี่ยให้มันสำเร็จไปทีละวันไม่ใช่ว่าวันๆนึงก็นั่งฝันแต่แผนใหญ่ไม่เสร็จทันทีแต่แผนเล็กก็ไม่เสร็จทันทีเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้ตัวเองทำงานวิจัยงานวิทยานิพนธ์ที่จะเรียนปริญญาเอกเนี่ยค่ะแผนใหญ่สุดเนี่ยมันคือเรียนจบสำหรับในส่วนของการเรียนใหญ่สุดคือเรียนจบแต่ก่อนที่มันจะเรียนจบเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อตอนล่วงๆหน้าเนี่ยงานมันหลายอย่างเขาคิดรวมหมดเลยไอ้นั่นก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำไอ้นู่นก็จะทำทีนี้ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก่อนที่จะได้ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ที่เขาเรียกกันไอ้เล็กๆอ่ะคุณสมบัติของคนที่จะต้องทำเนี่ยปริญญาเอกเนี่ยเขาจะต้องวัดคุณสมบัติด้วยค่ะว่าคุณสมบัติเพียงพอไหมที่คุณจะไปเขียนงานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเก็บคุณสมบัติซึ่งตอนนี้เองอยู่ในช่วงของการเก็บคุณสมบัติอยู่เลยนะคะก็ต้องสอบนั่นสอบนี่สอบนู่นเพื่อที่จะสอบคุณสมบัติให้มันผ่านเอาทีละอย่างเช่นตอนนี้ก็เราจะสอบอะไรเนี่ยก็ดูอันนั้นอันอื่นงานดุษฎีนิพนธ์เอาไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนทั้งที่มันคือจุดหมายนะคะแต่ต้องทิ้งมันไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ถึงเวลาทิ้งไปก่อนแล้วก็มาเอาไอ้ตรงนี้ก่อนนะคะก็ต้องค่อยๆขยับไปทีละส่วนแต่ในเวลาเดียวกันงานเราไม่ได้มีอยู่เรื่องเดียวงานเรามีทั้งดูแลสามเณรงานมีทั้งดูแลงานในวัดงานมีทั้งดูแลคอร์สกรรมฐานเราจะจัดลำดับยังไงที่มันจะสมดุลแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
การทําบุญของเราที่เราบอกว่าเรามาทําบุญเหมือนกับที่ในครัวเนี่ยมาสักครู่นี่ก่อนที่จะออกจากครัวมาเนี่ยก็คุยกับแม่ชีว่าบางทีเนี่ยคนหลายคนเนี่ยลืมไปด้วยซ้ําว่าเราเข้าวัดเรามาเอาบุญหรือบางครั้งเนี่ยการรวมตัวกันของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์น่ะเราต้องไม่ลืมว่าเรามาทําบุญคำว่าทำบุญในที่นี้เนี่ยหมายถึงจิตมันต้องเป็นกุศลทีนี้ก็ต้องแยกให้ออกว่าไอ้กุศลเนี่ยมันคืออะไรอโลภะอโทสะอโมหะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงอโลภะอโทสะอโมหะก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบุญไปแล้วเนี่ยมันเกิดโลภะโลภะเนี่ยมันเป็นได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะมันเป็นได้ทั้งความพอใจความหลงความหลงนี่จริงๆมันเป็นโมหะนะคะแต่หลงในที่นี้หมายถึงโลภะเนี่ยหมายถึงความยินดีความติดใจความหลงมันมีสองอันหลงที่เป็นโมหะกับหลงที่มันเป็นโลภะเนี่ยมันติดใจอ่ะมันยินดีมันก็หลงไปกับอำนาจของโลภะจริงๆแล้วมันมีตัวโมหะนะคะเป็นตัวฐานแล้วมันก็หลงไปตามอำนาจของโลภะบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยพอมันไปไม่ถึงดวงดาวคือด้วยความที่อายุเนี่ยมัน50กว่าแล้วเนี่ยถ้าเราช่างสังเกตสักนิดนึงเนี่ยชีวิตของคนอื่นก็คือบทเรียนของเราด้วยนะไม่ใช่ชีวิตของเราอย่างเดียวเราไม่ต้องไปจับผิดเราไม่ต้องไปจับถูกใครค่ะเอาแค่ที่เราเห็นเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยคนหลายคนทำงานแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งหลายคนไปได้ไกลกว่านั้นนะคะยุงเยอะเดี๋ยวขอฉีดยากันยุงก่อนฉีดยากันยุงให้ตัวเองก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะเพราะยุงเยอะมากวัดภูจวงตอนนี้ยุงเยอะผลจากที่เราปลูกป่านะคะเมื่อก่อนวัดภูจวงเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยท่านจะทำคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมไม่มีต้นไม้โล่งร้อนไปหมดเลยค่ะใครมาก็ว่าร้อนเราก็เลยปลูกต้นไม้ค่ะตอนนี้ไม่มีแดดเลยค่ะมนุษย์ถ้ามันพอใจสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีแดดเลยค่ะยุงก็เลยเยอะแทนตอนนี้ยุงเยอะมากเพราะว่าแดดเขาไม่ถึงต้องหาเนี่ยจะติดโซลาร์เซลล์แต่ละครั้งเนี่ยนะคะปรากฏว่าต้องหาที่ที่แดดถึงค่ะแล้วแดดมันไม่มีค่ะเพราะมันเป็นป่านะเป็นป่ากลายเป็นว่าข้างล่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโล่งร้อนไปหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยโล่งร้อนไปหมดเลยปรากฏว่าตอนเนี้ยนะคะตอนเนี้ยทึมไปหมดเราปลูกต้นอะไรแล้วคะต้นโพต้นไทรล่มทึมไปหมดเลยค่ะนะคะเป็นอย่างนั้นเลยนี่กลับมาต่อกลับมาเรื่องที่เราคุยกันว่าวัตถุประสงค์เนี่ยที่เราวางเอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราก็ลืมไปว่าอันไหนมันคือกิเลสเราไม่รู้หลายคนเนี่ยที่เจอมาที่บอกว่าอายุมา50กว่าปีแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้พบก็คือคนเนี่ยมันมีอยู่2แบบถ้าเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจคนมีอยู่2แบบคือแบบแรกเนี่ยเขามีความฉลาดนึกถึงชัยสี่หมี่เกี๊ยวทุกทีเลยค่ะถ้าเรื่องชัยสี่หมี่เกี๊ยวเนี่ยคืออย่างน้องต๊อดเลยค่ะคุณต๊อดชื่อต๊อดใช่ไหมคะหรือต๊อบเท่าแก่น้อยเขาเกิดมาจากตระกูลที่รวยแล้วเขาก็มันก็จะมีอย่างน้อยๆก็มีพื้นฐานของการทำธุรกิจคือมองเห็นพ่อแม่มันก็ผ่านตาเลยค่ะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะรู้เส้นทางเขาพ่อแม่ไปกู้เงินแบงค์ทำธุรกิจยังไงอะไรเงี้ยทีนี้แต่ส่วนชัยสี่หมี่เกี๊ยวเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเขาขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นแล้วพอเขาได้กำไรมาเนี่ยเขาก็จะเอากำไรของเขาเนี่ยไปทำทุนเพิ่มเอากำไรเนี่ยไปทำทุนเพิ่มคือเขาไม่กินกำไรอ่ะเขาไม่กินกำไรตัวเองเขาแบ่งเงินเป็นเขาเอาเงินเนี่ยไปทำทุนเพิ่มทำทุนเพิ่มเขาก็รวยขึ้น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 จนเป็นแฟรนไชส์ที่เราเห็นกันอยู่โฆษณานิดนึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องนึกภาพออกอะค่ะแบบนี้ทีนี้คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นเราขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนี่แหละอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันก็เหมือนกันค่ะอันเนี้ย
ขายไปได้กำไรเยอะเท่าไหร่ก็กินหมดใช้หมดหรือร้านอื่นๆก็เป็นได้มาเงินมาก็ไปใช้ไปกินไม่เก็บไปลงทุนให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะอยู่แค่นั้นชีวิตคนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนแบบนี้เยอะอย่างเช่นพอเรามีบารมีเพิ่มขึ้นเรามีคนนับหน้าถือตาไอ้การที่มีคนยอมรับเราเนี่ยหรือนับหน้าถือตาหรือการที่เรามีศักยภาพมียศเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือความดีที่มันล้นออกมาแล้วคนทำความดีในระดับนึงเนี่ยถ้ามันล้นออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดโปรโมทตัวเองค่ะไม่ต้องไปพูดให้ใครเนี่ยรักเราหรือชื่นชมเราเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเมื่อความดีมันล้นเนี่ยเหมือนกับที่ในหลวงเคยแสดงเคยตัดเอาไว้ว่าตักเหมือนกับคนที่ปิดทองหลังพระค่ะเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันก็จะล้นมาข้างหน้าเองมันจะปิดแค่ข้างหลังไม่ได้เดี๋ยวมันออกมาเองค่ะความดีของคนเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นถ้าเราทำเต็มที่จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงค่ะว่าใครจะชมเราหรือไม่ชมเราเราไม่ต้องไปห่วงว่าชมตัวเองเดี๋ยวคนจะไม่เห็นเราต้องไปบอกให้เขารู้อะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยอย่าไปห่วงว่าใครจะชมเราหรือไม่ชมเราค่ะถ้าคุณมัวแต่ห่วงตรงนี้อยู่เนี่ยคุณจะทำความดีได้ไม่เต็มที่เพราะว่าคุณทำความดีไม่ได้หวังคำชมนึกถึงคำอยู่คำหนึ่งนึกถึงเราเคยถูกสอนมาว่าให้เราเนี่ยเป็นคนกตัญญูให้เราเนี่ยเป็นคนกตัญญูกตเวทีใครให้อะไรเราเนี่ยเราต้องตอบแทนบุญคุณคุณดาเลศฟังอยู่หรือเปล่าพี่ต๋อมฟังอยู่หรือเปล่าคะฟังเนาะถ้าเราต้องได้ตอบแทนบุญคุณใครสักคนหนึ่งสมมุติว่าปลาอยู่ในน้ําแล้วมีคนเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อเอาเหยื่อเนี่ยเหยื่อก็เป็นอาหารที่ปลาชอบอยู่พี่ต๋อมเหยื่อเนี่ยมันเป็นอาหารที่ปลาชอบถ้ามันไม่ชอบมันคงไม่มากินถามว่าคนที่เอาเหยื่อมาให้ปลากินเนี่ยมีบุญคุณหรือไม่มีบุญคุณแล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณคนที่ให้เหยื่อเราหรือเปล่าอยู่ดีๆเนี่ยไปเจอบุคคลอยู่บุคคลหนึ่งที่เขาให้อ่ะให้ตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือทำร้ายเหมือนกับล่อเหยื่อค่ะก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคิดถึงเรื่องของคนที่ตกปลาคนที่ตกปลาเนี่ยเขาเอาเหยื่อเนี่ยล่อปลาแล้วปลาเนี่ยก็อยากจะกินเหยื่อของเขาซะด้วยก็จึงกินเหยื่อนั้นแล้วก็กินจริงๆไอ้เหยื่อที่ปลากินเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยเราเอาของคนอื่นเขาที่เขาหวังสิ่งตอบแทนจากเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือนกต่อต่างๆพวกเนี้ยถามว่าไอ้ของที่เรากินของเขาเข้าไปเนี่ยเขามีบุญคุณต่อเราหรือเปล่าตอบได้ไหมนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยคิดถึงอยู่พอดีเลยว่าหายไปนะคะถามคุณตุ้ยว่าคนที่ตบปลาเนี่ยตบเบ็ดเนี่ยค่ะเขาเอาเหยื่อเนี่ยมาล่อปลาเอาเหยื่อมาล่อปลาแล้วปลาก็ชอบซะด้วยนะก็เลยกินเหยื่อนั้นถามว่าเมื่อปลากินเหยื่อนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยปลาเป็นหนี้บุญคุณของคนที่เอาเหยื่อมาล่อหรือเปล่ามันนึกถึงชีวิตมนุษย์อะค่ะที่พูดตรงเนี้ยบางทีเนี่ยเราเจอคนเนี่ยคนเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เราด้วยความปรารถนาดีเห็นไหมคะมันคนละแบบกันถ้าเกิดว่าคนที่เอาเหยื่อเนี่ยตบปลาโอ้สวัสดีค่ะคุณตั้มคนที่เอาเหยื่อเนี่ยตบปลาไอ้เจตนาของคนตกปลาเนี่ยมันต้องการชีวิตปลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีบุญคุณคนที่มีบุญคุณต่อเราก็ต่อเมื่อเขาเจตนาดีกับเราจริงๆคุณดาเล่พูดถูกเขาเจตนาดีต่อเราพอเราไปกินอาหารของเขาหรือเราไปรับของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตอบแทนบุญคุณแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าคนที่ทำกับเราแล้วหวังสิ่งตอบแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทำยังไงถ้าปลาเนี่ยมันก็คงต้องเสียชีวิตโดนกินเข้าไปแต่มนุษย์เนี่ยสมมุติว่ามีใครทำอะไรกับเราแล้วหวังสิ่งตอบแทนเราต้องทำยังไง
สำหรับอาจารย์ธรรมบุรีอันนี้เอาแบบยกมาเป็นธรรมะแล้วมาใช้ในชีวิตจริงแล้วถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยเราจะทำยังไงสวัสดีค่ะยายฮัทก็คือดูว่าถ้าเราเนี่ยสละได้ในสิ่งที่เขาต้องการให้ไปเลยค่ะแสดงว่าเขาเนี่ยลงทุนแล้ว เขาลงทุนแล้วเขาอยากจะได้แล้วอะไรสักอย่างนึงถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงเนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าเราโง่ว่าเอ้ยยายนี่โง่ทำไมเขาไม่ได้จริงใจกับเราสักหน่อยเราไปให้เขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะดูเราโง่แต่เราเองเรารู้ใช่ไหมคะอย่างที่ได้พูดไปว่าเราทำบุญเนี่ยเราต้องรู้ว่าบุญหน้าตาเป็นยังไงบุญก็คืออโลภะอโทสะอโมหะคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทีนี้เนี่ยการให้ทานที่มีอานิสงส์สูงสุดมากที่สุดในเรื่องของวัตถุทานต่างก็คือการให้ในสิ่งที่คนเขาชอบถ้าเขาถึงขนาดลงทุนแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการมากถ้าเกิดว่าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างนิดๆหน่อยๆไม่ได้เสียหายส่วนรวมไม่ได้เสียหายต่อระบบไม่ได้เสียหายต่อศีลและธรรมให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยได้บุญเยอะเพราะเขาจะดีใจมากเดี๋ยวได้อันนี้นี่คือหลักในการตัดสินใจที่เราจะใช้ชีวิตจริงๆของเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเราจะทำยังไงกับคนแบบนี้พิจารณาดีๆค่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรอย่างเช่นเราไปคบกับคนที่ต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศแต่เราเองเนี่ยถ้าเราไม่ติดเกียรติยศจริงๆนะคะถ้าเราติดเราก็จะแข่งกับเขานะคะแต่ถ้าเราไม่ติดเนี่ยทำความดีอะไรยกให้เขาเลยค่ะอ๋อปาคนนี้ก็ทำอะไรกันแล้วแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไอ้ความดีเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปค่ะว่าความดีจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงค่ะมันบันทึกเข้ากับประสูติจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตของเราเนี่ยมันดีจริงๆเนี่ยวันนึงมันจะล้นออกมาเองวันนึงมันจะล้นออกมาเองคนที่สัมผัสได้เนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรแต่อย่าใจร้อนค่ะอย่าไปใจร้อนว่าความดีมันไม่ได้แปลว่ามีคนชมค่ะแต่ความดีมันคือเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องที่สุดละทีนี้ที่พูดไปว่ามันเหมือนกับที่พูดถึงชัยศรีมีเกียวที่เขาทำธุรกิจเนี่ยคนเราเนี่ยพอถึงทำความดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงค่ะมันจะมีคนยอมรับการยอมรับชื่อเสียงหรือเครดิตต่างๆในสังคมหรือความร่ำรวยเนี่ยถ้าคนที่เขามีสติเขาก็จะเอาไอ้ชื่อเสียงเนี่ยมาใช้ต่อยอดที่ทำบุญต่ออย่างคุณแพนเค้กหรือดาราหลายๆคนที่เขาเป็นต้นบุญบอกบุญคนนู้นบอกบุญคนนี้ชวนคนทำบุญชวนคนเข้าวัดชวนคนปฏิบัติธรรมเพราะเขามีชื่อเสียงเขาสามารถทำตรงนี้แล้วเป็นไอดอลนะคะคนทำตามได้แต่คนธรรมดาไปทำคนอื่นไม่ตามจะเป็นดาราเนี่ยคนทำแล้วทำตามเพราะฉะนั้นเขาลงทุนเป็นพอเขามีเครดิตทางสังคมเนี่ยเขาว่าเอาเครดิตทางสังคมของเขาเนี่ยมาเป็นพื้นฐานอย่างตัวเองเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรค่ะไม่ได้มีเครดิตอะไรในสังคมนะคะไม่ได้มีเครดิตอะไรในสังคมเลยขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลค่ะมันเป็นยุคออนไลน์เป็นยุคของคนเนี่ยติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์เราเรียนรู้กันจากออนไลน์ค่ะบางทีมันก็จริงมั่งไม่จริงมั่งมันก็ต้องเจอกันเองจริงๆด้วยนิสัยต้องอยู่ด้วยกันนานๆถึงจะรู้ค่ะดูออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้หรอกยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์ตัวเองก็เลยใช้ออนไลน์นั่นแหละค่ะในเมื่อในฐานะที่เราทำงานเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเราทำงานเผยแผ่ทางสถานีวิทยุเราก็ใช้ออนไลน์นั่นแหละค่ะทำนะคะทำคนพอจะเชื่อถือเราบ้างอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยอย่างการกราบพ่อแม่เนี่ยได้ผลนะคะคือหลายคนเขาบอกเอ้ยทำไมกราบพ่อแม่ต้องมาออกเฟซด้วยคนหมั่นไส้เราเลยค่ะคือด้วยความที่คนเราบางทีเนี่ย ถ้ามันไม่ถูกชะตากันเนี่ยทำอะไรก็ผิดค่ะแล้วถูกชะตาทำอะไรมันก็น่ารักถูกหมดอะพอมันทำอะไรทำไมคือเขาลืมไปไงว่าคนเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในสังคมไม่เหมือนกันอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นอาจารย์สอนธรรมะ สอนธรรมะการแสดงธรรมอันเนี้ยการแสดงธรรมคือการสอนธรรมะโดยทั่วไปแล้วก็สอนกรรมฐานด้วย
มีลูกศิษย์จึงจำเป็นมันเป็นงานด้วยค่ะมันเป็นงานนะคะที่ทำอยู่เนี่ยเป็นงานแต่เป็นงานบุญต้องทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำยังไงบ้างที่เขาทำกันอะแล้วมันได้บุญนะคะก็ต้องเป็นต้นแบบอะอย่างการกราบพ่อกราบแม่เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองมองเห็นหลายคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็ทำตามเยอะมากก็ยังรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อย่างเด็กบางคนเนี่ยที่เขาเป็นลูกศิษย์เราใน Facebook เป็นอุบาสิกาน้อยเนี่ยปีนี้เขาปีที่ผ่านมาจากเฟซเขาไม่เคยทำเลยพอเขาเห็นเราทำเขาก็ทำการกราบพ่อกราบแม่เนี่ยยิ่งทำกันให้เยอะถามว่าเอ้ยเขาแค่กลับออกเฟซบุ๊กแค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันไม่ใช่ผลระยะยาวมันก็เหมือนกับการทำงานอย่างเช่นการให้ทานที่เราไปออกหน่วยกันนะคะคุณตั้มยังอยู่หรือเปล่าคุณตู้ยังอยู่หรือเปล่าหนึ่งที่เราไปออกหน่วยกันอะเราไปออกหน่วยแพทย์กันออกหน่วยจิตอาสากันเนี่ยหลายคนก็ไอ้พวกนักขอโทษไอ้นักวิชาการคือพวกที่แบบรู้ดีอะก็จะมาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กินแบบนี้ปุ๊บอิ่มแล้วเดี๋ยวก็เลิกยังอยู่นะคะบางคนเนี่ยก็พูดแบบนี้อยู่นะคะคุณตั้มที่เราไปออกอ่ะบางทีคนก็พูดเขาบอกว่าเราเนี่ยไปอย่างนั้นมันไม่ใช่แก้ไขเป็นระยะยาวเราจะต้องหาอาชีพให้เขาทำโรงเรียนทำนู่นทำนี่ไอ้คนพูดก็ไม่ทำ ไอ้คนพูดก็ไม่ทำไอ้เราเนี่ยไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งมื้อในวันนั้นเขาอิ่มแล้วเขาอร่อยแล้วแล้วความสุขที่มันอยู่ในความทรงจำระหว่างกันอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วเราทำแล้วค่ะเราไม่ใช่ดีแต่พูดแต่เราทำเหมือนกันค่ะอย่างการทำงานเนี่ยมันมีหลายงานเลยค่ะงานบุญมันมีหลายอย่างอย่างงานสื่อทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ธรรมวรีมีหลักในการใช้สื่อทั้งหมดเลยนะคะไม่เข้าเป็นคือสื่อออนไลน์เป็นหลักนะคะไม่ใช่ใช้หลักในการใช้สื่อมีออนไลน์เป็นหลักอย่างเช่นการโพสต์เฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยก็พยายามทำให้คนเห็นว่าธรรมะเมื่อเรามีแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป๊ะถ้าจนแบบว่าคนใช้ธรรมะไม่ได้อ่ะมันฝืนกิเลสเกินไปอ่ะมันก็ทำให้ใช้ธรรมะไม่เป็นทำยังไงในชีวิตจริงที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราจะเอาธรรมะมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในคอร์สเข้มนี้เอาจริงนะคะคอร์สเข้มนี้ถ้าเกิดใครเคยเข้าจะรู้ว่าอาจารย์ธรรมวรีเป็นยังไงนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณสมัครใจมาแล้วคุณตั้งใจจะลงเต็มตัวมันก็ต้องคุยกันในแบบเต็มตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอกันแบบ Facebook เจอกันอย่างนี้มันก็คุยกันตามฐานที่เราเจอกันคือตัวเองมีสติพอค่ะที่จะคุยกับทุกคนตามฐานที่เราคุยกันอย่าไปออกหน่วยเนี่ยไม่เคยพูดธรรมะค่ะถ้าไม่มีใครถามจริงไหมคุณตั้มออกหน่วยก็ทำตัวปกติไม่พูดธรรมะไม่ใช่แบบเฮ้ยสอนกรรมฐานแล้วต้องไปนั่งเทศอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่มันไม่ใช่โอกาสอย่างนั้นนะคือขาดสติแล้วไปอย่างนั้นนะคะคือขาดสติแล้วมันจะต้องรู้ว่าเราธรรมะมาใช้คือการมีสติเพราะฉะนั้นเรารับผิดชอบอะไรอยู่เราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นมันก็จะบอกให้คนอื่นรู้ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้รู้อ่ะเขาก็จะรู้ว่าคนนี้แหละเข้าใจธรรมะนะเพราะเขาสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยมาใช้ได้ตรงกับชีวิตจริงเอาสติมาเอาปัญญามาเอาความเพียรมาเอาอะไรมาเอาธรรมะที่มันได้เนี่ยที่เราฝึกมาเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงๆไม่ใช่ว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วหรือคนที่เป็นนักบรรยายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเทศตลอดนะคะไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องพูดธรรมะตลอดเวลาไม่ใช่ค่ะต้องทำค่ะอย่างเช่นไปออกหน่วยมีหน้าที่ทำครัวต้องทำอะไรบ้างทำครัวต้องเตรียมอาหารวางเมนูเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางเนี่ยล่วงหน้า 2-3 วันเลยนะคะคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วจะต้องซื้อยังไงจะเก็บยังไงให้มันอยู่ครบ3วัน4วัน5วันให้มันไม่เสียซื้ออะไรมันไม่เสียทำอะไรมันถึงจะดัดแปลงได้อะไรได้ไปถึงปุ๊บเนี่ยมีคนช่วยกี่คนใครทำอะไรบ้างทุกอย่างต้องวางแผนแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอันนี้แหละค่ะคือเอาธรรมะมาใช้ไม่ใช่ว่าไปพูดธรรมะอะไรอริยสัจ 4 ไม่ใช่ค่ะนะคะเอาหลักของอริยสัจ 4 นะคะมาใช้ว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเบิกบานโดยเฉพาะเรื่องของการทำกับข้าวเนี่ยค่ะต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนที่ตัวเองมาทำกับข้าวเพราะอะไรคะส่วนหนึ่งคือชอบทำหนึ่งสองปกติเนี่ยเห็น
เห็นครัวส่วนใหญ่เนี่ยแม่ครัวเนี่ยจะอารมณ์เสียง่ายแม่ครัวชอบหงุดหงิดหงุดหงิดใส่คนช่วยหงุดหงิดใส่คนนั้นใส่คนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะเป็นต้นแบบอีกอันนึงก็คือสอนธรรมะนั่นแหละเป็นต้นแบบอีกอันนึงว่าการทำครัวเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์ทีนี้หลายคนก็เลยไม่คุ้นค่ะการทำครัวแบบเงียบๆมีสติจริงๆแล้วต้องการที่จะทำให้ดูว่าการที่เราทำครัวเนี่ยมันทำยังไงถึงมีสติอย่างคุณตั้มเนี่ยสมาธิดีมากเลยนะคะคุณตั้มยังอยู่เปล่านับใบเตยเศษสาเหรียญทองมากเลยคุณตั้มทุกอย่างเนี่ยเป๊ะหมดเลยนะคะถ้าไม่มีสติทำไม่ได้นะคะแบบเนี้ยทำทุกอย่างนะคะก็คือมันต้องมีสติอ่ะคือไปมาเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรทำให้คนประเภทเดียวกันมาเจอกันจริงๆนะคะตัวเองพยายามที่จะทำครัวแบบมีสติใช้สมาธิแล้วก็มาเจอคุณตั้มพอดีคุณตั้มเนี่ยเป็นคนที่ทำครัวแล้วมีสติมากมีสมาธิมากมากซะจนบางทีลืมเล่นไปเลยวินูก็สนุกค่ะเห็นคุณเหมียวทำกับข้าวเยอะเลย คุณตั้มอายจะคือพี่ชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่มองว่ามันคือการนำธรรมะมาใช้แต่หลายคนไม่เข้าใจครับว่าอันนี้คือธรรมะบางทีเนี่ยคนเราแยกไม่ออกคิดว่าธรรมะคือพูดแต่โดยชีวิตจริงแล้วเนี่ยธรรมะคือการลงมือทำมีสติมีปัญญาแล้วก็จิตของเราก็เป็นกุศลทุกครั้งที่กลับมาจากการออกหน่วยเนี่ยได้ทำกับข้าวเนี่ยมันมีความสุขมันจิตของเรามารู้สึกว่าเราได้ให้แล้วผู้รับก็บริสุทธิ์ไงคะผู้รับมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไปออกหน่วยด้วยกันทุกคนมีจิตใจเสียสละทุกคนมีจิตใจเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้บุญเยอะมากเลยกับสองคือกลุ่มผู้ยากไร้ไม่เคยมองเขาว่าเป็นคนธรรมดาแปลกใช่ไหม คุณตุ้ยคุณตั้มนี่สมาธิดีมากค่ะถ้าใครได้ร่วมงานกันจะรู้มีสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจสูงไอ้ตัวความตั้งใจสูงเนี่ยแหละค่ะมันคือบุญพอมันตั้งใจสูงปุ๊บเนี่ยจิตที่มันจะไปโกรธคนอื่นจิตที่มันจะไปเกลียดคนอื่นจิตที่มันจะไปโลภไปอะไรเงี้ยมันจะไม่มีค่ะเพราะคนที่มีสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะไอ้พวกนี้มันจะหายโดยธรรมชาติของคนเนี่ยถ้ามีสมาธิปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เข้ามาเกี่ยวมันจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าเราจะมีสมาธิอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะทำอาหารไม่ว่าเราจะทำสวนทำไร่ทำอะไรทั้งหมดนะคะถ้าเราใช้เป็นจิตของเราเนี่ยในขณะที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นเรากำลังไปเลี้ยงอาหารคนเนี่ยจิตของเราเป็นบุญเนี่ยอานิสงส์เนี่ยถ้าเกิดตามหลักพุทธศาสนาเลยนะคะอานิสงส์จิตขนาดเนี้ยอานิสงส์จะกลับมาเร็วมากนะคะอานิสงส์เนี่ยจะกลับมาเร็วมากเลยเพราะว่าจิตมันมีสมาธิมากในขณะทำค่ะเป็นอย่างนั้นนะคะซึมซับเศษศาสตร์มาแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเศษศาสตร์เหรียญทองค่ะเข้าใจเลยโอ้โหเป๊ะมากค่ะเตรียมของเตรียมอะไรมานี่จะขอยืมต้องคิดเลยนะคะบางทีไปออกหน่วยคุณตั้มเนี่ยคุณตั้มคุณตั้มมีไอ้นี่ไหมเพราะว่าเขาเตรียมมาพร้อมของเขาว่าพอดีด้วยนะแล้วเราจะไปยืมเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าที่เตรียมมาเนี่ยก็อาจจะไม่พอดีก็จะสร้างกรรมค่ะเพราะทำให้คุณตั้มเป็นทุกข์เราก็จะต้องวางแผนของเรามาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้คือความสุขที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันถ้าเราเข้าใจกันพอมันมีความเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในทุกเรื่องค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรเงี้ยทำไมต้องอย่างนั้นด้วยทำไมต้องอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างโอ้ปวดหัวถ้าไปเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเปิดประเด็นด้วยนะถ้าเกิดว่าแค่คิดคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่พอคิดแล้วเนี่ยนะคิดแล้วไปพูดด้วยเนี่ยมันจะเปิดประเด็นเลยค่ะกลายเป็นประเด็นนู่นประเด็นนี่ไปเลยสวัสดีค่ะคุณตุ้มแหมวันนี้จิตอาสาเราเข้ามาเยอะเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะปลูกผักนะคะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแบบเยอะมากเลยนะคะอีกมือหนึ่งค่ะมือในการทอดเกี๊ยวสมาธิดีอย่างที่ได้พูดไปค่ะว่าจิตอาสาเนี่ยไปมาเนี่ยทำครัวเนี่ยนิ่งมากจริงๆเนี่ยเป็นครัวในฝันเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยไปเข้าครัวแล้วแม่ครัวส่วนใหญ่ต้องขออภัยนะคะแม่ครัวที่ฟังอยู่ทุกท่านเลยนะคะอยู่ตามวัดตามอะไรเนี่ยแม่ครัวส่วนใหญ่เนี่ยชอบอารมณ์เสียอารมณ์เสียง่ายมากตัวเองก็เลยเอาละ
ลองทำครัวดูสิว่ามันจะอารมณ์เสียไหมมันก็ไม่เห็นเสียตั้งสติจะทำอะไรบอกเขาเขาไม่รู้เราก็ตั้งใจบอกเขามันก็อยู่ด้วยกันได้นี่คือบุญค่ะทีนี้เนี่ยที่พูดไปว่าอย่างคุณแพนเค้กเนี่ยเขามีต้นทุนอย่างคุณแพนเค้กคุณยูวลินใช่ไหมกิ๊กยูวลินใช่ไหมคะที่จริงชื่อยูวลินป่ะไม่แน่ใจคนที่มีความดีเราจะพูดชื่อค่ะแต่คนที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราจะไม่พูดชื่อเราเอามาสำหรับว่ามาคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางเพื่อที่จะออกจากคนต่างๆเหล่านี้นะคะคุณกิ๊กนะคะคุณกิ๊กคุณแพนเค้กหลายๆคนแล้วก็คุณเขมอักษรคุณเชอรี่เป็นนักปฏิบัติเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นทุนเป็นตัวอย่างให้กับคนเนี่ยเห็นซึ่งเขาทำปกติของเขาอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขามีชื่อเสียงใช่ไหมคะมันเหมือนกับชัยศรีหมี่เกี๊ยวอะค่ะชัยศรีหมี่เกี๊ยวเนี่ยเขาพอเขาทำงานมาเขาได้กำไรเขาก็เอากำไรของเขาเนี่ยไปลงทุนต่อเอากำไรเนี่ยไปลงทุนต่อเอากำไรเนี่ยไปลงทุนต่อไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงมีอำนาจหรือยศหรือมีอะไรต่างๆที่มันเป็นบุญได้มาจากผลบุญเนี่ยเขาก็เอาบุญของเขาที่มีอยู่เนี่ยไปทำต่ออย่างสมมติเรามีบุญเรื่องของความอดทนใช่ไหมคะมีบุญเรื่องของการทานบารมีเนี่ยเราบอกบุญคนแล้วคนเนี่ยได้เยอะพอเราบอกบุญคนแล้วคนได้บุญเยอะเราก็บอกอย่างคุณหมอสมชายนะคุณหมอสมชายประธานจิตอาสาของเราเนี่ยมีทานบารมีสูงมากพอบอกบุญคนเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนอยากทำกันเลยนะคะเพราะด้วยเครดิตด้วยความน่าเชื่อถือพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอมีคนเชื่อถือก็ทำเอาบุญเนี่ยมาบอกมาต่อยอดเหมือนกับคนที่เอากำไรมาต่อค่ะแต่หลายคนเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าหลายคนตกม้าตายค่ะคุณตุ้ยตกม้าตายค่ะไม่ใช่คุณตุ้ยนะคะเรียกเฉยๆหลายคนตกม้าตายพอมีชื่อเสียงเข้าหน่อยหลงชื่อเสียงชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นเขาพอรวยเข้าหน่อยดูถูกคนอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยคือหลายคนเนี่ยพอถึงจุดนึงแล้วมันไปไม่ถึงอันนี้เขาเรียกไปไม่ถึงดวงดาวคนไปไม่ถึงดวงดาวจะมีลักษณะแบบนี้คือพอมีชื่อเสียงเข้าหน่อยก็หลงตัวเองไม่เอาชื่อเสียงที่มีอยู่เชื่อหรือเปล่าคะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมีครั้งนึงค่ะคุณตั้มเมื่อก่อนพี่ก็ยังแบบไปดูคอนเสิร์ตอยู่นะคะคาราบาวอะไรพี่ก็ไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยดาราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้กับเรานะคะไม่ได้ทำแต่ด้วยความที่พอเราได้สัมผัสกับดาราแล้วเขาคุยกับเราแค่นิดเดียวเนี่ยทุกวันนี้ยังคุยโม้ไม่เลิกเลยนี่คือความมีชื่อเสียงของคนชื่อเสียงมันคือบุญนะคะจำได้เลยว่าตอนนั้นไปเจอณออสคาราบาวคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะอีสานเขียวตอนนั้นไปดูคอนเสิร์ตอีสานเขียวที่สนามกีฬากองทัพบกไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวอาจารย์วุฒิลีเอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรไม่พูดเยอะค่ะเฉยก็ไปดูคอนเสิร์ตกับเขาไปกับเพื่อนๆทีนี้ก็ไปเจอน้าออดไปเจอแปลกนะเรียกน้าออดแต่เรียกพี่เล็กทั้งนั้นที่เขาก็รุ่นเดียวกันนะไปเจอน้าออดอย่างเงี้ยไปเจอแกปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคืออะไรรู้ป่ะคะเดินมากับเพื่อนค่ะเราก็ไม่รู้จักกับน้าออดมาก่อนเลยแกก็เจอเราปุ๊บเอาว่ายังไงมาถึงนานหรือยังก็งงน้าออดถามว่าเรามาถึงนานหรือยังเฮ้ยแล้วเรารู้จักกับแกตั้งแต่ตอนไหนวะนึกในใจว่ายังไงมาถึงนานหรือยังกินข้าวหรือยังอ่ะยังไม่ได้กินค่ะก็เลยตอบกันไปอย่างนั้นเพราะเราไปถึงเช้าคอนเสิร์ตสมัยก่อนเนี่ยอย่างมันโลกดนตรีหรืออะไรเงี้ยค่ะรุ่นยุคเนี้ยยุคใครพูดถึงยุคนี้ได้จะรู้อายุอะค่ะมันต้องไปแต่เช้ามืดอย่างคอนเสิร์ตเนี่ยเล่นหกโมงก็จริงค่ะแต่ต้องไปกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเขาจะถามว่ากินข้าวหรือยังอะไรหรือยังเพียงแค่เนี้ยคุณตุ้ยทุกวันนี้มันยังจำอยู่เลยว่าเอ้ยดูสิแกน่ารักมากเลยแกมีชื่อเสียงแกคุยกับเราก่อนนี่คือคนใช้ชื่อเสียงเป็นกำลังยกตัวอย่างนี่คือคนใช้ชื่อเสียงเป็นถ้าเขาใช้ชื่อเสียงเป็นเนี่ยเขามีชื่อเสียงแล้วไม่ใช่แบบเอ้ยฉันดังแล้วฉันคอยคนอื่นมาทักก่อนเหรอจบชื่อเสียงจบค่ะ
คุณอยู่ได้ไม่นานอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะพี่เบิร์ดเนี่ยโอ้โหแบบตัวเองมองพี่เบิร์ดเป็นตัวอย่างแต่บางทีก็ทำเกินพี่เบิร์ดไปก็เลยกลายเป็นดูถูกแทนบางทีเนี่ยด้วยความที่คนเขาก็นับถือเราเจอเราอะไรเงี้ยแต่เราดันแบบอินเกินแบบพยายามที่จะทำแบบพี่เบิร์ดทำแบบน้าออสนะคะแต่บางทีด้วยความที่เราเจอคนผิดประเภทระวังตัวผิดเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นโดนดูถูกไปแทนจากที่เขามองเราภายนอกว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเรายอมเขามากๆพอเราให้ความเคารพเขาคืนเขากลับเป็นดูถูกเราแทนเรากลับหมดเครดิตในความรู้สึกของเขาไปเลยเพราะฉะนั้นการวางตัวที่ถูกเนี่ยมันก็มันต้องมีปัญญาด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าใช้บุญอย่างเดียวบุญนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าบุญไม่ประกอบด้วยปัญญามีเรื่องเลยค่ะมีปัญหาเลยก็พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเนี่ยเจอปุ๊บนี่โอ้โหเชื่อหรือเปล่าคะว่าประทับใจเลยนะคะไปเจอกันในที่หนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะคะก็ไปเจอปุ๊บแกก็คุยแบบน่ารักมากเป็นกันเองมากเลยที่พูดตรงเนี้ยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของคนมีบุญแล้วเขาใช้บุญเป็นเพียงแค่เขายิ้มเนี่ยเหมือนกับเราไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างตัวเองเคยไปกราบหลวงพ่อเปิ่นไปกราบหลวงพ่อคูณอะไรค่ะไปกราบท่านเนี่ยท่านแค่ทักเรานิดเดียวเนี่ยเราเอามาเล่าโม้แล้วโม้อีกไม่จบเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีชื่อเสียงใครเป็นที่รู้จักเนี่ยอย่ายิงค่ะเอาบุญมาใช้ให้เป็นแล้วคุณทักเขาแค่สองสามคำเนี่ยคุณจะอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปอันเนี้ยเราใช้เป็นถ้าเราใช้เป็นปุ๊บเนี่ยพอเราไปอยู่ในใจของเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะแนะนำสิ่งที่เราจะบอกเขาหรือสิ่งที่เราจะยืดหยิบยื่นให้เขาเนี่ยมันง่ายแต่คนเราเนี่ยพอเจอกันแล้วเนี่ยมันปิดเนี่ยมันปิดมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยตัวเองก็จะพยายามที่จะถ้าเกิดเราเจอใครเนี่ยเราเจอใครที่เขาบอกคนเราเนี่ยมันมีกัลยาณมิตรกับมีคนที่เป็นมิตรเทียมกับมิตรแท้ถ้าเราเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันก็จะดีหรือเจอคนที่คติตรงกันหรือความคิดตรงกันที่ไปตรงกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเจอไม่ตรงเนี่ยถึงเช่นเราทำความดีอยู่เนี่ยแล้วเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาจะไม่มีทางพูดถึงเราในทางที่ดีถึงเขาจะเป็นคนดีนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วเราต้องมีสติในการคบคนก็คือว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีในสายตาของใครก็แล้วแต่แล้วเราก็เป็นคนดีสมมุติในสายตาของใครก็แล้วแต่ความดีเนี่ยถ้าต่างคนต่างไม่ยึดความดีเอาไว้การเจอกันเนี่ยมันก็จะสมูทค่ะต่างคนต่างยอมรับเขาทำแบบเนี้ยดีนะชื่นชมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคบอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการทำความดีของทุกๆคนเนี่ยไม่เคยดูถูกใครเลยไม่เคยไปถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะถ้าเกิดเกี่ยวกับความดีนะคะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับความไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องพูดกันบ้างเพื่อป้องกันเพื่อปกป้องบางอย่างของส่วนรวมก็ต้องพูดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความดีเนี่ยไม่เคยเกี่ยวข้องกับความดีของใครเลยมีแต่อนุโมทนาบุญแล้วก็สรรเสริญอันนี้คือบุคลิกส่วนตัวเลยค่ะนะคะถ้าเกิดใครคบอาจารย์ธรรมวรีก็ใครเคยได้ยินอาจารย์ธรรมวรีพูดถึงความดีของใครในทางที่ไม่ดีให้มาเลยค่ะไม่เคยเพราะปกติโดยนิสัยแล้วเนี่ยจะชื่นชมความดีของทุกๆคนนับเม็ดพริกไทยด้วยไหมรอบนี้ทำครัวอ๋อสงสัยค่ะสงสัยคุณตุ้มต้องถามคุณตั้มนะว่านับไหมคุณตั้มนับเม็ดพริกไทยด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มีความดีเหมือนกันแต่เขายึดติดความดีของเขาเนี่ยเขาจะพูดทำนองว่าความดีของเขาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราเนี่ยมันไม่ดีแบบนี้ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อันนี้ค่ะเอาแบบว่ามีความดีเหมือนกันนะคะแบบไม่ได้เกลียดกันเลยนะแต่เขายึดความดีของเขาเป็นหลักเนี่ยปัญหาที่ได้ก็คือถ้าเขามีเครดิตทางสังคมถ้าเขามีคนเชื่อถือเขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีอ่ะแล้วเขาปฏิเสธสิ่งที่เราทำเนี่ยเริ่มมีปัญหาค่ะมันจะมีปัญหาทันทีเลยค่ะคุณตุ้มถ้าเราเจอคนที่แบบไม่ยอมรับซึ่งกันและกันนะคะไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในการพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแบบนี้การแก้ไขปัญหาก็คือเรายอมรับในความดีของเขานั่นแหละแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปคุกคีกับเขามากไม่ควรไปคุกคีกับเขามากเพราะการคุกคีกับเขาเนี่ย
มันจะทำให้อคติของเขาที่มีอยู่กับเราเนี่ยมันจับผิดซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความดีของเราอันนี้คือสติในการคบคนยิ่งถ้าเกิดอคติปุ๊บเนี่ยโอ้โหจบเลยค่ะถ้าอคติปุ๊บนี่ถึงคุณจะทำความดีขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ดีละนี่คือยากเลยในการทำความดีเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องต่อบุญเป็นเราค่อยๆทำบุญไปเริ่มเราเริ่มมีชื่อเสียงเราเริ่มมีเครดิตเราก็เอาชื่อเสียงเรามาใช้ให้เป็นชวนคนทำความดีการที่มีชื่อเสียงแล้วชวนคนทำความดีเขาเรียกว่าต่อบุญเขาเรียกว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญก็เจอคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ทำความดีเยอะขึ้นเขาเรียกว่าบุญต่อบุญแต่ถ้าเกิดคุณมีชื่อเสียงคุณมีเครดิตทางสังคมแต่คุณเอาชื่อเสียงของคุณเอาความน่าเชื่อถือของคุณเนี่ยไปว่าคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นก็สำเร็จนะคะคนที่มีเครดิตทางสังคมเนี่ยว่าร้ายใครเนี่ยมันว่าร้ายสำเร็จแต่คุณกำลังเอาบุญของคุณเนี่ยไปทำกรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงมีกันอยู่ทั้งหมดอยู่4ประเภทตโมตมะตโมตมะปายโนตโมตมะก็คือมืดมาแล้วก็มืดไปคือเกิดมาแล้วเนี่ยก็มืดไม่มีความเข้าใจในธรรมะแล้วก็มืดไปแหมจิตอาสาเราสนุกเลยนะคะอ่านสนุกไปด้วยเลยนะคะตโมตมะปายโนก็คือมืดมาแล้วก็มืดไปบางคนมืดมาแล้วมืดไปก็อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ปกติที่มืดมาแล้วก็จะมืดไปเป็นส่วนใหญ่ก็คือสอนธรรมะอะไรไม่ได้ละเขาไม่ฟังเขาเอาแต่กิเลสของเขาอย่างเดียวอีกแบบนึงก็คือตโมโชติปายโนคือเขามืดมาแล้วค่ะแต่เขาพร้อมที่จะสว่างคือพร้อมจะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่ามืดมาสว่างไปตโมโชติปายโนก็คือคนที่สว่างมาแล้วสว่างไปอย่างเช่นอย่างที่พูดนะคะคนที่ใช้ทุนเป็นใช้ทุนเป็นก็คือมีชื่อเสียงแล้วรวยแล้วสวยแล้วใช้สิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อการทำบุญเกิดประโยชน์ต่อการทำบุญอย่างดาราบางคนเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขาไปปรากฏตัวเนี่ยคนก็ตื่นเต้นคนก็ชอบดาราคนนี้ไม่เก็บเงินเลยไม่เก็บค่าตัวบอกว่าอยากจะเอาเงินเนี่ยเข้าการกุศลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโชติปายโนก็คือคนที่เอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ที่เป็นบุญเก่าเนี่ยต่อยอดหรือคนที่เขารวยมากๆเนี่ยเขาก็เอาเงินทำบุญต่อหรือคนที่เขามีเกียรติยศอย่างเช่นคนที่มีอำนาจในสังคมแล้วก็เอาอำนาจเนี่ยมาคุ้มครองมาปกป้องคนที่ถูกหรือเอาอำนาจเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่บางคนเนี่ยพอมีอำนาจปุ๊บเนี่ยเอาอำนาจตัวเองเนี่ยไปปกป้องคนผิดอย่างเงี้ยทำให้คนถูกเนี่ยเขาเสียใจทำให้คนถูกเขารู้สึกไม่ดีเนี่ยคุณกำลังใช้อำนาจผิดละคือการใช้อำนาจเองเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมด้วยถ้าเกิดใช้อำนาจแบบขาดคุณธรรมปุ๊บคุณก็กำลังเหมือนกับคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเราเนี่ยกับคุณตั้มเนี่ยเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารแล้วก็กินไปให้มันหมดไม่ได้เก็บเป็นทุนที่มันจะขยายกิจการแต่สำหรับคนที่บางคนที่ขาดทุนด้วยนะคะคือกินเกินเขาเรียกว่ากินเกินทุนมุดเราค้าขายทำธุรกิจเนี่ยเราได้กำไรมาวันละ 2,000 3,000 แต่เราใช้วันละ 4,000 5,000 มันก็จะหมดทุนนะคะพอหมดทุนปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโชติตมะปายโนก็คือคุณสว่างมาแล้วคุณก็มืดไปเพราะคุณเนี่ยเอาบุญของคุณเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเอาบุญของคุณเนี่ยเอามีชื่อเสียงมีเกียรติยศหรือบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาสวยค่ะนะเกิดมาสวยใครๆเห็นใครๆก็รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอาความสวยไปใช้ในทางที่ผิดไปหลอกลวงคนไปอะไรคนไปทำมารยาสาไทยอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าคนเนี่ยเขาเชื่อถือเราเขาชอบเราเขารักเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้ไอ้ความรักที่เราได้จากหน้าตาที่ดีๆเนี่ยไปหลอกลวงคนอื่นอันนี้ก็เป็นโชติตมะปายโนก็คือสว่างมาแล้วก็มืดไปอันนี้คือเราเอาธรรมะมาพูดกันในชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงๆเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยมันคือพลังบวกที่อยู่ในจิตมันไม่ใช่ว่าอาจารย์อมรวลีเนี่ยเป็นคนพูดธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่เห็นมีธรรมะเลยคำว่าไม่เห็นมีธรรมะของคุณคือพูดธรรมะแต่เรากำลังทำให้คุณดูว่าคนที่มีธรรมะเนี่ยเขาวางตัวยังไงเมื่อเขามีปัญหาเขาวางตัวยังไงเขาทำยังไงกับปัญหาที่เกิดอันนี้ต่างหากคือการนำธรรมะมาใช้ไม่ต้องพูดเลยค่ะใช้การกระทำอย่างเดียวเจอคนไม่ดีทำยังไงเจอคนดีทำยังไงเมื่อทำงานแล้วเมื่อรับงานมาแล้วรับผิดชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละค่ะคือการนำธรรมะมาใช้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดเลยธรรมะไม่ได้แปลว่าพูดแต่ธรรมะคือการลงมือกระทำให้เห็นนะคะเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยไม่ทราบว่ากี่โมงแล้วนะคะก็พอจะมีใครแจ้งให้ทราบได้ไหมฟังกันเพลินเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนาฬิกามันเสียค่ะต้องได้ไปซื้อใหม่อีกนะคะนาฬิกาเสียบ่อยเพราะว่าเอาไว้ในกระเป๋ากวาดไปกวาดมานะคะก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าเวลาต้องถามเวลาของท่านผู้ฟังว่าเวลากี่โมงแล้วอ๋อพี่ต๋อมขอบคุณค่ะพี่ต๋อมยังอยู่นะแหมไม่มาคุยกับเขาเลยไม่มาคุยกับจิตอาสาเขาเลยนะคะตอนนี้เขากำลังสนุกสนานกันใจเรื่องนับเม็ดพริกไทยของคุณตั้มแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเกิดทำกิจกรรมกับคนที่มีบุญเนี่ยด้วยกันหรือแนวเดียวกันมันจะไม่มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยรอดออกไปการที่เราอยู่รวมกันในสังคมเนี่ยแล้วมันมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยรอดออกไปก็คือมันคิดไม่ตรงกันความชื่นชมเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยไม่เป็นไรอย่างเช่นพี่ต๋อมชอบใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแบบนี้อาจารย์ธรรมวรีชอบใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ธรรมวรีก็มองพี่ต๋อมแล้วก็ชื่นชมว่ามันคือพี่ต๋อมไงพี่ต๋อมก็มองอาจารย์ธรรมวรีก็ชื่นชมว่านี่คืออาจารย์ธรรมวรีไงเมื่อเราชื่นชมกันเองไม่ใช่มานั่งหลงกันเองนะคะแต่เรายอมรับในสิ่งที่อีกคนหนึ่งเป็นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องเล็กๆน้อยๆมานั่งพูดนั่งนินทากันแต่ถ้าเกิดว่าพี่ต๋อมฉันชอบแบบเนี้ยทำไมอาจารย์ธรรมวรีถึงไม่ใส่แบบนี้เนอะงั้นงี้หรืออาจารย์ธรรมวรีเห็นพี่ต๋อมทำไมพี่ต๋อมก็ต้องแต่งงี้ด้วยนะอย่างเงี้ยเริ่มมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยละเพราะว่าปัญหาเกิดขึ้นจากเราเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยการยอมรับคนอื่นการให้ความเคารพผู้อื่นโดยเฉพาะให้เคารพในความดีของผู้อื่นเนี่ยสำคัญมากอย่างพี่ต๋อมเนี่ยอยู่กับอาจารย์ธรรมวรีอยู่กับหนูเนี่ยหนูเคยเอาความดีของใครมาพูดที่เสียหายไหมคะไม่เคยพูดเองหรือว่าไม่เคยไม่เคยจะบอกให้คนนั้นทำดีทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยคนนี้ไปถวายเฮ้ยเอาหน้านะคนไม่เคยค่ะถ้าเรียกว่าความดีแล้วเนี่ยจะชื่นชมความดีทุกคนจะไม่มีว่าทำไมดีแล้วทำไมถึงดีแบบนี้จะไม่หาเหตุผลของความดีของคนอื่นเลยว่าทำไมดีแล้วทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะพูด อันนี้เขาไม่น่าทำแบบนี้เลยนะเวลานี้ไม่น่าทำแบบนี้ถ้าเกิดสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะพูดกันเองบ้าง แต่ถ้าเกิดเป็นความดีแล้วเนี่ยฝึกมาดีค่ะ ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความดีแล้วนะฝึกมาดีพอสมควรเลยกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นความดีประเภทไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาของใครก็แล้วแต่ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปดูถูกความดีของใครเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทุกคนกำลังพัฒนาตัวเองแล้วก็อนุโมทนาบุญในการพัฒนาตัวเองของทุกๆท่านเลยนะคะไม่มีทางที่จะไปนั่งดูถูกความดีของใครเพราะฉะนั้นใครที่คุยด้วยจะรู้เลยว่าถ้าเป็นความดีของใครก็แล้วแต่อาจารย์ธรรมบรีจะอนุโมทนาบุญหมดฝึกค่ะมันต้องฝึกคนเราอยู่ดีๆเนี่ยมันจะฟังธรรมะอย่างเดียวแล้วมันไม่มองอะตอนที่เราเห็นความดีของคนอื่นตอนที่เราเห็นความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราได้ดูใจตัวเองหรือยังว่าใจของเราเนี่ยมันอนุโมทนาจริงหรือไม่จริงหรือมันใช้เพียงแค่คำพูดแค่ปากบางคนเนี่ยฟังธรรมะมาเยอะค่ะแต่พอเราไปเห็นคนอื่นทำความดีจริงๆเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะไปรังเกียจความดีของเขาไปหาความปกพ้องไปหาความผิดในความดีของเขาเนี่ยอันนี้ต้องฝึกนิสัยใหม่เลยค่ะวางค่ะถ้ามันเป็นความดีแล้วไม่มีใครเดือดร้อนวางค่ะอย่าไปยุ่งความดีของเขาเขาทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเลศค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอด
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ